บนโซเชียลมีการแชร์เตือนบอกว่าม44ออกมาแล้วครับรถเก๋งรถกระบะนั่งได้แค่4คนเท่านั้นผู้โดยสารก็ต้องรัดเข็มขัดทุกคนเพิ่มโทษหนัก10เท่าหืมชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปตรวจสอบที่ผู้บังคับการตำรวจจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับตกลงว่ามีม44ที่ว่านี้จริงเหรอครับไม่จริงครับยังไม่ได้มีการใช้มาตรา44ขึ้นมาการที่ไปแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียว่าบังคับใช้ข้อหานี้มีโทษเท่านั้นเท่านี้แล้วก็เริ่มดำเนินการแล้วอันนี้ไม่เป็นความจริงให้รถเก๋งรถกระบะนั่งได้4คนเหรอครับยังไม่จริงครับตรงนี้รายละเอียดยังไม่ได้ข้อยุติครับเพิ่มโทษเมาแล้วขับจริงๆเรื่องของเมาแล้วขับส่วนของฝ่ายกฎหมายสำนักงานตำรวจชาติมีการเสนอเข้าไปทีอย่างเช่นกรณีเมาแล้วขับเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นได้รับอันตรายหรือไม่ให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัดสันนิษฐานว่าขับรถในขณะเมาสุรามีการเพิ่มโทษให้หนักขึ้นแต่ยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะเพิ่มโทษเท่าไหร่ดังนั้นไม่ได้มีม44ออกมาบังคับใช้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอย่างที่แชร์กันนะครับแต่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็กำลังจะแก้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วครับฝ่ายกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอขอแก้กฎหมายตามพรบจราจรทางบกซึ่งคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบในหลักการเป็นเรื่องที่ออกมาเพื่อที่จะป้องกันให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการพิจารณาในขั้นตอนของข้อกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกาสนช.ทั้ง3วาระที่ผ่านมาพรบจราจรทางบกพุทธศักราช2522มีการแก้ไขมาแล้ว11ครั้งนะครับส่วนครั้งที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขนี้มี5เรื่องหลักครับ5เรื่องหลักเป็นเรื่องของเพิ่มโทษเมาไม่ขับขับรถเร็วไม่มีใบอนุญาตขับขี่ของรถยนต์สาธารณะแล้วก็เป็นเรื่องของการให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งซึ่งในมาตราที่4ของร่างนี้จะกำหนดให้คนขับและคนนั่งทุกคนในรถยนต์จะต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งจากเดิมที่ต้องคาดเฉพาะคนที่นั่งหน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านรถยนต์ที่จดทะเบียนไว้4ที่นั่งมีเข็มขัดนิรภัย4ชุดก็จะนั่งได้4คนแต่ถ้ามี5ชุดก็จะนั่งได้5คนครับอันนี้เราเสนอเข้าไปว่าจะให้มีการคาดเข็มขัดทุกคนแต่ก็แน่นอนครับต้องมีการพิจารณาให้ได้ข้อยุติอีกครั้งนึงนอกจากนี้ก็ยังมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการยึดรถผู้กระทําผิดให้สอดคล้องกับคําสั่งของคสช.การแข่งรถและยึดรถเลยเป็นคําสั่งของคสช.คําสั่งที่46/2558อยู่แล้วและมีการเพิ่มโทษค่าปรับในมาตราต่างๆให้เหมาะสมกับยุคสมัยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็10เท่าเช่นจากปรับ200เป็นปรับ 2,000 รอกระบวนการการพิจารณาของทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาและก็สนช.อย่างไรก็ตามต้องย้ำว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้นะครับคณะกรรมการกฤษฎีกา1เดือนถึง2เดือนสนช.ซึ่งอาจจะกำหนดระยะเวลาไม่ได้ต้องผ่านทั้ง3วาระก็อาจจะ 5-6 เดือนหลังจากนั้นก็ถึงจะประกาศใช้ดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์กันว่ามีม44ออกมานี่เป็นยังไงครับข้อเท็จจริงมันยังไม่ได้เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นไม่ควรจะไปแชร์ต่อเนื่องจากข้อกฎหมายยังไม่ได้ข้อยุติกฎจราจรนั้นก็เพื่อสร้างวินัยจราจรและวินัยจราจรนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ถึงอยากจะแชร์แต่ก็เอาให้ชัวร์ก่อนแชร์นะครับ